ลูกนี้หม่งเช็ดๆมาเข้าเดียวก็มีศาสลักไม่ให้ครับลูกนี้เดี่ยวเข้ามาตรงกลางแต่เปิดติดแล้วลูกนี้จะยิงอ้าวมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับจักรพันธ์เปิดลูกนี้เข้ามาเดียวก็มองโดนเบียดเอาไว้นะครับทำให้หม่งไม่ถนัดtoday's it's very difficult everybody very tired but the team is support well and congratulations to all players I feel very happy but the most important Buriram United champion and of course I'm happy because I top score this year and come to all fans to support us in FA Cup final top go cup อยากต้องแต่งครับสุชาวสุชาวลองยิงไกลลูกนี้ก็ตรงตัวกิติพงศ์ก็แน่นอนครับสำหรับเกมในวันนี้เป็นเกมที่ยากของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับซึ่งเราก็มีแน่นอนอาการล้าอาการเหนื่อยแล้วก็ทุกคนพยายามนะครับทำเต็มที่ให้เก็บให้ได้3แต้มในวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่า3แต้มนี้คือมันเป็นสิ่งสำคัญของพวกเรานักเตะด้วยแล้วก็เป็นของขวัญให้กับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยแล้วก็เราได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรด้วยคือเก็บคะแนนทั้งหมด87แต้มนะครับก็เยอะที่สุดในไทยลีกในตอนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณไปถึงแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกๆคนนะครับที่มาให้กำลังใจมาส่งเสียงเชียร์เราโดยตลอดนะครับซึ่งแน่นอนเรายังมีภารกิจอีกนัดหนึ่งก็คือวันที่27นี้เราต้องไปชิงถ้วยหนึ่งก็คือ FA ครับนะครับยังไงก็เรียนเชิญครับพี่น้องแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาส่งเสียงเชียร์กันเยอะครับเพราะว่ากำลังใจที่ดีสุดก็คือเสียงเชียร์จากทุกท่านครับขอบครับ I'm very happy to be part of thisI want to thank the fans for their big support for all year. It was fantastic year for us. We break today our record. I want to thank the players and everybody. And I think this is the great present for our president for his birthday. ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ในสนามทั้งที่เชียร์อยู่ทางบ้านนะคะตลอดทั้งปีเราเชียร์ด้วยกันมาทั้งปีเราเหนื่อยกันมาทั้งปีนะคะวันนี้นะคะเป็นการจบเกมคือแมตช์สุดท้ายของไทยลีกและเราก็ทำได้คือทุบสถิติไทยลีกก็คือได้87แต้มนะคะซึ่งคิดว่าต่อจากนี้ไปก็จะทำได้แต้ม80กว่าเนี่ยยากเพราะว่าทีมในปีหน้าจำนวนลดน้อยลงนะคะก็ขอบคุณแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เราทำลายสถิติไทยลีกในวันนี้นะคะแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่จบนะคะวันที่27ตุลาคมนี้เรามีชิงแชมป์ FA Cup นะคะซึ่งจะเป็นถ้วยใบสุดท้ายที่เราจะต้องเอากลับบ้านเราให้ได้นะคะก็อยากเชิญแฟนบอลทุกคนนะคะวันที่27ตุลาคมนี้นะคะเราไปเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้เป็นแชมป์ FA Cup ในปีนี้ด้วยค่ะ